พลพรรคนักปรุงวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ขอทำเอกแคลร์แล้วกันแต่เอกแคลร์ที่พลจะนำเสนอในวันนี้นะครับจะมาในรูปแบบที่เป็นตัวหงนะฮะและตัวไส้ของเขาเนี่ยจะเป็นครีมที่เป็นรสชาติของ Royal Milk Tea นะครับหลักๆแล้วเขาก็จะเป็นชานมนี่แหละครับแต่เป็นชานมที่ใช้ชาอัสสัมเป็นหลักนะครับซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดัดแปลงจะเปลี่ยนเป็นชาไทยก็ไม่ว่ากันครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งชูกันก่อนซึ่งเราก็มีส่วนประกอบของไข่นะฮะเราใช้ประมาณ4ฟองแต่ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องตีให้เขาแตกเข้ากันก่อนครับเพราะเราจะค่อยๆหยอดลงไปในตัวแป้งนะครับส่วนประกอบต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราจะต้องนำไปตั้งไฟนะฮะมีน้ำสะอาดนะครับสูตรนี้ในตัวแป้งนะครับนอกจากน้ำสะอาดแล้วเราจะมีนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์ลีไลน์นะครับตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนั่นเองนะครับเราจะใช้ทั้งหมด40มิลลิลิตรครับต้องบอกว่าส่วนประกอบตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้แป้งของเราเนี่ยครับมีกลิ่นนมที่หอมนะครับน้ำตาลครับผมเกลือที่สำคัญนะครับเนยต้องใส่ลงไปตอนนี้เลยครับนำส่วนประกอบทั้งหมดตรงนี้นะครับไปตั้งไฟครับในสูตรนะครับเราจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับร่อนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักไว้ให้เนยละลายดีนะครับผมเตรียมถาดอบ2ถาดนะครับเพราะว่าถาดนึงเนี่ยเราจะทำเป็นหัวเป็นคอของหงนะครับส่วนอีกถาดนึงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวนะครับส่วนประกอบของเราเดือดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะฮะยกออกจากความร้อนครับผมใส่แป้งที่เราร่อนไว้ทั้งหมดลงไปครับเสร็จแล้วรีบคนครับผมพอเราคนนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับตัวแป้งของเราเนี่ยจะจับตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกับมันบดนะครับให้เราลดไฟนิดนึงนะครับอ่อนๆก็พอครับนำกลับมาตั้งไฟนะครับแล้วก็กวนต่ออีกนิดนึงอีกสักประมาณครึ่งนาทีครับให้แป้งเขามีลักษณะที่แห้งลงนะครับยิ่งแป้งแห้งลงเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะใส่ไข่ลงไปได้เยอะเท่านั้นนะครับปิดไฟนะครับลองดูนะฮะเวลาที่แป้งแห้งลงนะครับแล้วเราคนนะครับบริเวณตรงก้นหม้อนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆแบบนี้นะฮะตอนนี้เย็นลงแล้วนิดนึงนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยครับสักประมาณ 2-3 ช้อนชาได้เลยครับใส่ลงไปแล้วก็คนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อยครับใส่เยอะเนี่ยคนยากครับผมให้เราใส่ลงไปเรื่อยๆจนเขาแบบเหลวขึ้นแต่ไม่ได้เหลวเกินไปนะครับแค่ไหนเดี๋ยวเราลองดูกันครับส่วนประกอบของเราใช้ได้แล้วนะครับลองดูนะครับเนื้อสัมผัสของเขาจะประมาณนี้นะฮะเวลาที่เรายกขึ้นมาเนี่ยสีของเขาจะเงาแล้วก็ทิ้งตัวลงนะครับในส่วนที่เป็นตัวนะครับผมจะใช้หัวบีบทรงนี้ครับทรงเป็นดาวเป็นแฉกอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าสักประมาณ 90% นะครับของตัวโดเนี่ยฮะเราจะใช้หัวบีบนี้นะครับที่เหลืออีก 10% นิดเดียวเองครับที่เราจะเอามาทำคอนะครับอีกส่วนหนึ่งเราไม่ต้องใช้หัวบีบก็ได้ครับเราจะมาเริ่มที่ส่วนตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนเข้าอบนะครับไอซิ่งบางๆครับผมเตาอบเราพร้อมแล้วนะครับนำส่วนของตัวเข้าอบก่อน25นาทีครับมาทำในส่วนของหัวนะครับส่วนของหัวเราจะคล้ายๆกับรูปตัว S กลับด้านนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้หงของเรานะครับมีหัวมีปากที่สวยงามนะครับเราจะบีบตรงนี้นิดนึงขอหงของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคอยเข้าอบนะครับแต่เราจะต้องคอยให้ส่วนของตัวเนี่ยนะครับครบ25นาทีก่อนพอออกมาปุ๊บระหว่างที่เราพักให้เย็นเราก็จะเอาตัวของคอเนี่ยนะครับเข้าอีก15นาทีครับในการทำ Royal Milk Tea นะครับเราจะใช้ใบชาที่เขาเรียกว่าชาอัสสัมนะครับเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงและในการต้มชานะครับเพื่อให้ได้ความหอมอร่อยนะครับวันนี้ผมเลยใช้นมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์ลีไลน์ตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนะครับเราจะใช้เยอะนิดนึงนะครับผมจะใช้400มิลลิลิตรครับเสร็จแล้วนะครับก็นำมาตั้งไฟครับการที่เรานำมาตั้งไฟก่อนนะครับจะทำให้ส่วนประกอบของนมเนี่ยครับดูดรสชาติของชาออกมาได้เยอะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมส่วนประกอบอย่างอื่นไปพร้อมๆกันเลยเราใช้ไข่แดง4ฟองครับน้ำตาลทรายแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปนะครับสูตรนี้นะครับนอกจากที่เราใส่แป้งข้าวโพดแล้วเรายังใช้เจลาตินด้วยนะฮะเราจะใช้เจลาตินนะครับทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะครับตอนนี้นมของเราร้อนแล้วนะครับผมปิดไฟครับผมกรองตัวชาออกนะครับเราใส่ลงไปก่อนเล็กน้อยครับแล้วก็คนก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยใส่ที่เหลือตามลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับหงของเราได้แล้วนะฮะเนี่ยนะครับเขาก็จะขยายตัวขึ้นเยอะมากทีเดียวเราเอาตัวส่วนที่เป็นคอนะครับ
เข้าอบต่อครับอ่ะส่วนตัวนี้เราก็เอามาพักก่อนนะครับให้เขาเย็นลงแล้วเราก็มาทำส่วนของคัสตาร์ดของเราต่อครับตั้งไฟนะครับแล้วล่ะส่วนประกอบข้นขึ้นแล้วนะครับเรายกออกจากความร้อนได้นะครับคนให้เข้ากันดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนำกลับไปตั้งไฟได้นำกลับไปตั้งไฟนะครับสุกดีแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับในระหว่างที่เขายังอุ่นๆเนี่ยนะครับเจลาตินของเรานุ่มแล้วนะครับใส่เจลาตินลงไปครับแล้วก็คนครับผมแล้วก็เพื่อให้ตัวครีมของเราเนี่ยนะครับเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากหม้อมาใส่ในชาร์ปสเตนเลสนะครับแล้วเอาไปหล่อในน้ำแข็งอีกทีครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปบาล้อมกับวิปครีมให้มีลักษณะเบาขึ้นมาอีกครับครบ15นาทีแล้วนะครับคอหงของเราก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันเราจะมาตัดแยกส่วนครับเราก็จะหั่นด้านบนออกแบบนี้นะครับหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วเราหั่นครึ่งอีกทีนึงครับเราจะได้ส่วนตัวนะฮะแล้วเราก็จะได้ปีก2ข้างครับค่อยๆทำซ้ำจนหมดเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสูตรนี้ได้เยอะมากฮะอ่ะตอนนี้คัสตาร์ดของพลก็เย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งใส่หมดทีเดียวนะฮะผมใช้วิปครีมทั้งหมด250กรัมนะครับใช้ได้แล้วครับส่วนของปีกนะฮะเราโรยไอซิ่งแล้วก็เอามูสที่เราได้เนี่ยนะครับใส่ในถุงบีบพลจะต้องบอกว่ามูสตัวนี้นะครับสมมติเราบีบเสร็จแล้วเราเอาขนมของเราไปแช่เย็นนะครับมันจะยิ่งเซตตัวเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานตอนนี้ครับตอนที่ยังไม่เซตตัวมากนะครับมันจะเหลวๆหน่อยบีบง่ายครับเอาละครับแล้วเสร็จแล้วนะฮะก็ติดปีกให้กับเขานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่หัวให้เขาด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของชูครีมของเอแคร์นะครับที่มาในรูปทรงน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะความอร่อยของสูตรนี้นะครับอยู่ที่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนนะครับที่ช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับตัวไส้ของเรารวมทั้งตัวแป้งด้วยนะครับยังไงก็ลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ